มานะครับเป็นเมนูวันนี้ครับนี่วากาเมะก่อนตักปุ๊บนี่ช่ำช่ำแล้วโคม19นาฬิกาครับ1ทุ่มก็ยังสว่างอยู่นะเปิดไฟนั่งกินข้าวคนเดียวครับเดี๋ยวก็มาครับไอ้สวัสดีครับไอ้ FC โรงเรียนครับเปิดหัวคลิปมาครับผม 2.3 เมตรครับไอ้ไปได้กว่านี้เดี๋ยวผมลองครับฮะเดี๋ยวลองครับไอ้มาจากไหนครับนี่เชียงใหม่ครับจะไปเชียงใหม่เหมือนกันอ๋อ FC โรงเรียนครับพอดีมาถึงสะพานเชื่อมใจระหว่างอำเภอพร้าวพร้าวครับรถสเก็ตครับรถสเก็ตเนาะแต่ว่าพอขับมาเนี่ยครับป้ายเขาบอกว่า 2.3 เมตรนะครับเนี่ยรถตู้ผมมาได้มาได้ได้ครับรถตู้ผมน่าจะ 2.4 อ่ะได้ครับลองดูอ่ะฮะลองยังไงดีผมโคชลุงอ่ะอ๋อครับเอฟซีเลยครับครับผมนี่ลองดูแล้วพี่กองพี่จะติดก่อนครับนี่ไปแล้วครับนี่เป็นรั่วอ๋อเพราะว่ามันไปได้ก่อนลองดูเออไปได้อยู่ครับเนี่ยไปอ้อมมันไกลด้วยกับผมกับแม่เมื่อกี้สาวก็โลครับนี่ไกลกว่าเออน่าจะได้เหมือนจะได้อยู่นะเนาะนี่ครับตายละลุงเด่นรถตู้นอนออนทัวร์กับครัวลุงเด่นครับภารกิจการจะเดินทางของเราไม่น่าจะได้ผมว่านะเดี๋ยวเราลองรอดดูหน่อยหนึ่งไหมครับดูความสูง 2.3 เมตรถ้าไปได้ก็คือได้ถ้าไปไม่ได้ก็คือติดนะครับนะแต่ถ้าย้อนกลับไปผมบอกเลยว่าไกล20กว่าโลครับใช้เวลา30กว่านาทีครับมาลองดูว่าจะได้ไหมฝั่งนี้ได้หรือฝั่งนู้นจะได้หรือเปล่าครับผมว่าไม่น่าได้นะรถผมมัน 2.4 มั้งนี่ลองดูครับอย่าให้เพิ่งให้รถใครบัญชีนะนี่โอ้โหหลังคาอยู่ตรงนี้นะติดได้ไหมถ้าได้ได้กินข้าวริมน้ำถ้าไม่ได้ก็คือย้อนกลับไป20กิโลครับเดี๋ยวโอ้ได้อะได้ๆอยู่ครับโอ้เหลือเฟือครับได้อยู่ได้ข้ามไปกินข้าวอยู่เนาะได้อยู่มาได้ไหมครับโอ้ได้เหลือเฟือได้ไหมโอ้ได้เหลือถ้าไม่ได้นี่โซลาร์เซลล์แตกเลยนะโอ้ my god ได้อยู่ครับ โอ้ผมคิดตั้งแต่ตอนจะข้ามมาแล้วว่ากลัวว่ารถตู้จะมาไม่ได้ครับเพราะว่าเคยเห็นบอกมันจำกัดความสูงอะไรอย่างนี้นะโอ้นี่ดูมือสั่นเลยครับเป็นถนนแบบสวยมากครับถนนเส้นนี้นะถนนดีด้วยครับแต่ว่าเขาจำกัดความสูงนะครับ 2.3 เมตรแต่เขาน่าจะแถมให้หน่อยผมว่าโอ้แล้วข้างล่างนี้ก็คือนี่เขื่อนแม่กวงครับน้ำใสมากเสียงรถเรียนจะออกจะสั่นๆหน่อยด้วยความเสียวครับนี่ดูคนมาเขาเรียกอะไรคนมาถ่ายรูปเช็คอินกันครับสวยมากเดี๋ยวเราจะมากินข้าวที่นี่แหละถ้าอย่างนี้ผมก็มีที่อยู่ที่นอนแล้วล่ะครับตอนนี้สบายใจแล้วนะตอนเข้ามาได้ก็ตัวบอกว่าจะออกได้ครับที่คุณกับความสูงของรถตู้หกล้อครับนี่เขาต้องเจมาติดกันเต็มเสียวครับเสียวเข้ามาได้ตัวนี้ทำไมมันดูต่ำจังเลยครับไปดูก่อนจอดก่อนโอ้รถตู้นอนออนทัวร์ได้อยู่เนาะได้อยู่ครับ 2.3 เมตรแต่รถผมสูงเท่าไหร่เนี่ยขาสั่นเลยตัวนี้ขาสั่นโดนไหมเรือครับเรือทำคลื่นนี่แผงโซล่าเซลล์แตกเลยนะครับเนี่ยThank you.
โอ้โหทุบทุบต่ำต่ำทุบทุบต่ำต่ำใครที่มีรถสูงเกิน 2.3 เมตรก็แนะนำอย่ามานะครับรถตู้ธรรมดาได้ถ้าไม่ใส่หลังคารถโรงเรียนมีทั้งหลังคาแล้วก็มีโซลาร์เซลล์ด้วยหาทางลงเขื่อนไม่เจอครับเลยมาไกลเลยมีที่นั่งมีโต๊ะนี่ด้วยแล้วคนมาตกปลากันเยอะแล้วน้ำขึ้นหน่อยๆเนาะเมื่อก่อนตรงริมตรงนี้รถจะลงไปถึงเลยครับเมื่อกี้เจอพี่ๆเขาเอารถไปจอดริมน้ำเหมือนกันนี่ดูโอ้บรรยากาศครับผมและคนหนึ่งที่ชอบบรรยากาศเกี่ยวกับน้ำอย่างเงี้ยแม่น้ำอะไรเงี้ยนะภูเขาเรือใครเนาะFC ควรลุงเด่นครับสวัสดีทุกคนนะครับ EP นี้สวัสดียังเป็นทางการอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้นี่โหกว่าจะข้ามสะพานมาได้เล่นเอาแบบใจหายใจคว่ำเดี๋ยววันนี้พักรถพักคนพักร่างกายเราอยู่กันที่นี่แล้วครับวันนี้วันนี้เดี๋ยวลุงเด่นพามากินข้าวริมทะเลสาบเขื่อนแม่กวงครับที่นี่ฟังเสียงคลื่นก่อนเห็นไหมใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์อึ๊บโอ้โหหาเมนูเด็ดๆมานั่งกินมีพี่ๆเพื่อนๆเยอะนะครับพอรถมาจอดอยู่ฝั่งนี้เต็มเลยแต่ว่ารถตู้ลงมาลำบากนิดนึงเพราะว่ารถตู้เรานี่มันไม่ใช่โฟร์วิวเนาะขนาดรถเนี่ยดูรอยปัดนี่ครับรถกระบะใครไม่รู้แบบปัดแบบไม่ยอมขึ้นอ่ะหรือว่าเขาอาจจะลากเทเลอร์มันเลยขึ้นยากคนพี่ๆนักตกปลาเขาก็มาตกปลากันครับเกิดแม่กวางคนอื่นเขามาตกปลาเนี่ยผมมากินข้าวอ่ะเมื่อกี้ก็มีพี่คนหนึ่งชิลมากเลยนะรถปาเจโร่เนี่ยนั่นแหละสีน้ำเงินตรงนั้นแหละนั่งเอาลำโพงมาเชลมาเปิดเพลงดื่มอะไรนู่นเย็นๆอยู่วันนี้เราจะจัดเมนูกันที่นี่นะครับนั่งดูโคตรชิลอ่ะบรรยากาศก็อยู่ทะเลครับโอ้สบายวันนี้เราก็จะหานอนอยู่แถวนี้นะครับก่อนอื่นเลยเปิดตอมสักหน่อยหวานหวานพอบรรยากาศมันดีเกินครับไม่ได้ขับรถต่อไปแล้วเดี๋ยวก็จะน่าจะแถวนี้หาอะไรอร่อยอร่อยชิมจริงพี่คนไหนได้ปลาจริงรถน่าจะไปจอดรถใกล้เขาเนาะพี่คนไหนได้ปลาดีๆมาเนี่ยชะโดยักษ์หรืออะไรอย่างเงี้ยเอามาจัดเป็นเมนูเราเลยตอนเย็นๆมาขึ้นแรงมากเลยครับบรรยากาศดีเดี๋ยววันนี้มากินชาบูน้ำดำนะมีได้หมึกมา2ตัวครับปลาหมึก2ตัวมีอะไรอีกอ่ะมีปลากระพงมีปลาเก๋าด้วยแล้วก็มีเห็ดนะล้างตู้เย็นเมนูอาจจะได้ไม่อลังการมากแต่ว่าได้บรรยากาศของการเดินทางครับวันนี้จะกินอะไรดีเนาะกินจะกินชาบูหรือว่าจะกินหมูกระทะขยับมาอุปกรณ์เคลื่อนที่ครับ โอ้ยหม้อล้างเก็บตัวไว้
มีเตาแก๊สจะกินชาบูจะกินหม้อไฟเอาเขียงขึ้นมาเลยจะกินแกงป่าจะกินหม้อไฟหรือว่าจะกินกระทะนี่หรือว่าเอากระทะทองเหลืองอันนี้กินหมูกระทะต้องรอหนาวกว่านี้ครับวันนี้อาจจะกินชาบูนี่ข้าวไม่อ้อยให้มาจากบ้านห้วยส้มปล่อยหรือจะกินซาบูชาบูสองห้องชาบูสองใจขอเลือกเป็นชาบูสองใจครับเพราะว่าผมมีซอสน้ำดำมานะได้ซอสน้ำดำมาก็กะว่าจะกินสองใจเนี่ยนี่เลยหมึกสองตัวเหลือเฟือกินคนเดียวใครอยู่ใกล้ๆก็มาหาลุงเดนเนอร์เดี๋ยวไปดูวัตถุดิบเราครับมาที่นี่สบายอย่างหนึ่งกินข้าวเสร็จสามารถล้างถ้วยล้างช้อนที่นี่ได้เลยอ้าวสบายจริงๆล้างถ้วยเสร็จแล้วก็หรือว่าไปนอนกับน้องดาวไหมที่ขายอาหารเนี่ยก็ไม่ยากครับถ้ามาถึงที่นี่มันไม่ไกลละนี่หรือว่าอาจไปนอนปั๊มพีทีที่อยู่ปากซอยนี่ครับเป็นพีทีแมคแคมป์เดี๋ยวไปดูวัตถุดิบลุงเดนก่อนจะได้ FC ไม่ได้เห็นวิวสวยๆบนที่ผมเห็นตอนนี้เนาะถ้าถ่ายมาทางนี้มันย้อนแสงไงแต่ว่าถ้าถ่ายอย่างเงี้ยก็คือโรงเรียนเห็นสวยคนเดียวอยากให้ FC ได้เห็นความสวยของที่นี่ด้วยไข่เป็ดเดี๋ยวชาบูกินกับไข่ลวกด้วยถุงขยะฝากไว้นี่ก่อนขยะนี่ซุปน้ำดำไม่ได้โฆษณาให้ก็ไม่ต้องรีวิวด้วยกันใครอยากมีโฆษณาก็นี่ซุปน้ำดำครับนี่ได้กินเห็ดเข็มทองแล้วกินคนเดียวบรรยากาศแบบบ้านๆเห็ดเมื่อคืนสาหร่ายต้องเอามากินนะวากาเมะโรงเรียนเนี่ยวันนี้น่าจะอร่อยมากเพราะว่ากินชาบูวากาเมะมี2สูตรครับน้ำซุปเรามีซุปน้ำดำกับต้มยำแบบบ้านๆแล้วกันมีข่าตะไคร้ครับแล้ววันนี้อันนี้จะกินกับอันนี้แหละซุปแต่เชียงรายนะเมื่อกี้เปิดดูแข็งเป๊กนี่เพิ่งเอาออกจากตู้มาถึง2อันนี้น่าจะอิ่มนะครับนี่แล้วก็บรรยากาศโคตรฟินอย่างนี้เลยนี่มานะครับเป็นเมนูวันนี้ครับนี่มึกริมน้ำไม่กวงครับเป็นหมึกหนวดยาวๆเงี้ยดูนวดมันนี่เลยยาวๆอย่างนี้เลยครับกินกับชาบูกินกับน้ำจิ้มเผ็ดๆเมื่อกี้แวะตลาดได้อันนี้มาแล้วนะน้ำจิ้มซุกี้ไม่มีสปอนเซอร์ก็ไม่ต้องโชว์โฆษณาน้ำจิ้มซุกี้ไม่มีสปอนเซอร์อะไรสักอย่างแล้วก็มีอันนี้ใส่ถุงซะอนาถาเชียวตลาดวากามิยังมีอีกเยอะในโลดตรงเด่นอันนี้เอาใส่ตู้เย็นไว้เหลือจากคลิปเมื่อเช้าเราออกมาจากเขื่อนไม่สวยนะใครอยากเห็นเส้นทางการเดินทางมาที่นี่ก็ไปดูได้ในครัวลุงเด่นแฟมิลี่นะครัวอันนี้จะรัดลุงครัวแฟมิลี่2 EP เลยเพราะว่าแต่แฟมิลี่สนุกมากไปเจอแบบน้องเขาขายไก่ดำโอ้สวยแล้วก็ไปแวะตลาดอำเภอพร้าวนะได้วัตถุดิบหลายอย่างแล้วก็ไปดูธรรมชาติเป็นหลงตรงนั้นเสียเวลาตรงนั้นด้วยที่ได้ว่าจะไปถ่ายคลิปให้มาขั้นกับแฟมิลี่ที่อะไรนะเขื่อนที่นึงอ่ะที่อำเภอพร้าวอ่ะแต่หาทางขึ้นไม่เจอครับรถแบบติดลมเลยอ่ะเมื่อเช้านี่นี่เลยเดี๋ยวเราเรียงกันรอบนี้ก็เนื้อปลาเก๋าก็เหลือหน่อยนึงเย็นเจ็บใส่ตู้เย็นฟิตไว้เนื้อปลาเก๋าครับกินชาบูนี่บ้านกินกับหมึกกรอบๆนี่แหละขยะมาเดี๋ยวเห็ดไปล้างแล้วเอาหมึกไปล้างก็โอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตั้งหม้อก็กินได้เลยง่ายๆเลยครับนะกินอันนี้ก่อนเดี๋ยวเอาตะไคร้อะไรไปล้างด้วยใส่มะกรูดใส่ตะไคร้ไปสัก2หัวสูตรต้มยำแต่ว่าต้มยำแบบบ้านนอกอ่ะไม่ได้ใส่พริกเผาอ่ะเดี๋ยวว่าหาดูก่อนเผื่อมีในพริกเผาในนี่โอเคเดี๋ยวไปหาอุปกรณ์ก่อน
พร้อมนะครับนี่ดูบรรยากาศอีกหน่อยหนึ่งเปิดหัวคลิปมาให้ยายเห็นแบบนี้นะ1 2 3กลับมากล้องกลับมาเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวน้ำดื่มไปเติมน้ำมันมาล้างอีกรอบหนึ่งที่เหลือนี่ก็น้ำซุปเราใส่ไปเลยใส่2ห้องครับน้ำธรรมดาวันไปดู TikTok มานะเขาบอกว่า5อาหารที่ไม่ควรทานบ่อยจะทำให้ไตเสื่อมหรือว่าอะไรสักอย่างนะไตหรืออะไรเนาะไม่ใช่ตับแต่เป็นไตเมนูนั้นก็คือซุปน้ำดำก็บอกจะทำให้ไตเสื่อมไปจะไปกินบ่อยแล้วกันยี่ห้อไหนก็อันนี้แหละแต่เขามันก็อยากกินเนาะวันนี้ก็ได้ความแซ่บได้อยู่ตรงนี้ครับนี่อายุโนโมโตเมื่อวานเมนูลุงเด่นใช้สูตรซองสีแดงใช่ไหมอันนี้ซองสีเขียวเป็นอายุโนโมโตมาจากเวียดนามครับเม็ดมันจะเป็นผงไม่เล็กอีกแบบนึงนะอันนี้มันเป็นเฝอบอเป็นเฝอสำหรับใส่เฝอน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวว่ากันเถอะเนาะเนี่ยของเวียดครับเปิดเลยทึบติดแล้วพวกกลิ่นหอมมากดีนะกลิ่นเหมือนเอาเนื้อวัวเนื้อหมูไปแบบอันนี้จะเป็นเนื้อด้วยมั้งครับน้องอย่างนี้เนาะเฝอบอบันหนามดันไก่ปิ้งโบอ่านไม่ถูกก็คำอ่ะไก่วิ่นเหนียมสารนะเป็นเม็ดผงแบบนี้นะรสดีประเทศเวียดนามนะเป็นผงนี้ครับแต่รสชาติดีนะเข้มข้นด้วยใส่ไปเลยตั้งแป๊บเดียวจะเดือดละลุงเด่นก็ตามด้วยซุปน้ำดำไม่มียี่ห้อเพราะว่าไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้นะ พูดไปซะพูดเล่นนะครับเนี่ยใส่ไปหน่อยถามคนขายแล้วเขาบอกว่าผสมน้ำหน่อยหนึ่งได้พี่ตัวนี้น้ำจะน้อยซุปตัวนี้น้ำมันจะน้อยหน่อยหนึ่งผมก็จะเพิ่มซุปลงไปน้ำดำอันนี้เป็นน้ำต้มยำเดี๋ยวใส่ใบมะกรูดใส่แล้วเข้าไปอันนี้น้ำดำไม่ต้องเหลือเก็บหรอกอ่ะใส่หมดเลยเข้มข้นเกินมากอย่างเงี้ยเขาบอกให้ผสมน้ำไหมเนี่ยระหว่างที่รอน้ำซุปเดือดนี่ก็คือปลาเก๋าเมื่อวานครับยังฟิตนะฟิตมานะฟิตแบบฟิตมาเลยนะครับเนี่ยแล้วก็มีสาหร่ายเรานี่เองแล้วก็นี่ให้ดูหมึกหน่อยนี่น่ากรอบอันนี้กรอบดีเนี่ยดูหน้ามันครับเหมือนคนเลยเนาะนี่หน้านี่ดูตามันเขาเจาะตาไปแล้วครับเห็นไหมกรอบแน่นอนเดี๋ยวผมจะทำน้ำจิ้มวาซาบิด้วยนอกจากจะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะซอยพริกซอยกระเทียมใส่ผมก็จะเอาวาซาบิมาจิ้มด้วยวาซาบิเราเหลือครับกับซอสโซยุนะหั่นอันนี้อันยาวๆเลยเวลาจะกินหมึกพวกนี้ก็นี่เลยพิธีการเอาน้ำซุปใส่ก่อนเอาถ้วยเหรียญลงไปล้างตอนไปเที่ยวสวนกันหมดเลยครับผมก็แวะซื้อเมื่อกี้แล้วนะไม่มีเดี๋ยว EP ต่อไปจะมีให้นะครับหาสวยๆไปนี่ถ้วยน้ำจิ้มนี่แหละเขาเรียกสายแคมปิ้งนี่ถ้วยน้ำจิ้มเราอันนี้ก็วาซาบิมาจากเวียดครับจะใส่เยอะเมื่อเช้านี่กินแบบขอกินวาซาบิสัก2วันซ้อนกันโอ้ยยังไม่ได้ครับยังมีแซลมอนอีกนะแซลมอนน่าจะไปกินมันดอยครับนี่รสชาติดีนะเดี๋ยวใส่เยอะนะครับนี่แล้วก็ตามด้วยอันนี้น้ำจิ้มสูตรกินกับมึกอ่ะแค่นี้เองใส่ซอสญี่ปุ่นเข้าไปนี่แหละใส่ไปเยอะๆเลยเพราะว่าอันนี้มันเข้มข้นมากนี่แล้วก็น้ำจิ้มซุกี้ก็อีกถ้วยนึงแล้วกันแป๊บเดียวน้ำเดือดนะครับลองชิมดูซิเป็นยังไงรสชาติจริงผมนั่งกินข้าวผิดที่ไปหน่อยนะผมน่าจะไปนั่งอยู่ตรงนู้นอ่ะเผื่อพี่เขาได้ปลาอะไรมาใหญ่ๆแล้วพ่อพี่ๆนักหาปลาเนี่ยเขาไม่ชอบกินปลาเท่าไหร่หรอกเขาก็จะแบบชอบตกปลามากกว่าชอบกินปลาแหละถ้าไปเจอแบบชะโดตัว10โลอะไรอย่างงี้ก็ซื้อมาทำคอนเทนต์นะเอาไปทำมันแดดเดียวตากกำลังรถเลยเป็นที่ขอตัวนี้นะโอ้ปลาขึ้นมาตรงนี้เลยปลามาเล่นหน้าเรานี่เลยไม่อยากตั้งกล้องเนาะถ้าตั้งกล้องก็รู้สึกว่า
กินไม่เห็นความอร่อยของวัตถุดิบของผมเนี่ยใส่น้ำดำไปหน่อยอันนี้ใส่นี่ไปนี่หวานนี่ครับกรอบเดียวใส่ความตามด้วยเอากับนี้นี่ทำให้น้ำซุปหอมมากเอาใส่น้ำดำไปนะน้ำซุปของเรานี่มันจะหอมแบบกลิ่นสาหร่ายแบ่งใส่นี่หน่อยจะได้กลิ่นสาหร่ายครับใส่เข้าไปโอ้โหอะไรโมโหแล้วจิ้มกับน้ำจิ้มซุกกี้นะอันนี้เวลากัดแล้วมันจุดๆๆนะนึกดีครับน้ำลายแตกมานะครับนี่ตามด้วยใครชอบกินเห็ดอะไรผมไม่มีผักมากครับผมจะต้องล้างผักเก่าให้หมดก่อนล้างมาแล้วนี่ใส่เข้าไปตามด้วยขุนทองใส่เยอะๆนี่เลยใส่ไปเลยชอบมากชอบน้อยก็แล้วแต่นี่เดี๋ยวเราจะเอาจิ้มกับโซยุเราเลยครับโหเด้งขนาดเลยนะสูแล้วครับคำแรกแห้งหมานนี่นี่ปลาเก๋านะนี่ขอนี่จิ้มกับน้ำจิ้มซุกี้เจ้านี้หน่อยช่ำช่ำโลเนี่ยดูสุกพอดีครับเนี่ยดูร้อนหน่อยแต่อร่อยแน่ได้เลยคุณชื่อว่าปลาเก๋าเนาะไงก็อร่อยครับมาถึงเวลาชิมดูหมึกตัวนี้หน่อยโอ้เอาออกก่อนนะเอาอีกอันออกก่อนนะกำลังดีครับกำลังได้ที่นี่ละสลายโอ้วากาเมะเราวากาเมะแบบใหญ่เลยครับฮัลโหลนี่หนวดออกมานี่ดูสาหร่ายวากาเมะครับลองไปซื้อมากินกับหมูกระทะดูกินกับชาบูดูมันได้เรื่องมากครับกรุบแน่นอนอันนี้ดูโหขออนุญาตเลยนะครับวากาเมะก่อนต้องใส่น้ำจิ้มเลยนี่ซอสเขาเรียกอะไรอายิโนมาโตะเวียดได้อยู่วากาเมะมันต้มน้ำดำหวานเด้งดีครับกูจิ้มโซยูก่อนจิ้มโซยูกับวาซาบิคุ้มค่าไม่แพงอร่อยทำไมหมึกนี่มันกรอบไปเนาะกรอบเลยอ่ะกรอบกรอบมีกับกินส้มตำเนี่ยหมดแล้วเนี่ยวากาเมะผมอ่ะเดี๋ยวเอาออกมาแช่น้ำอีกคำหนึ่งร้อนๆเลยจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะซื้อน้ำจิ้มไม่ใช่ซีฟู้ดซื้อน้ำจิ้มซุกี้ก่อนซื้อยี่ห้อที่เป็นแพงนิดนึงจะได้อร่อย
ามันขายถูกมันก็เกรดดีหนอนมึงกินกับน้ำจิ้มซุกี้นะฮะโคตรฟินเลยฟินฟินเดี๋ยวคนนี้จะนอนที่ไหนเดี๋ยวจะยังไม่ปิดคลิปไม่ให้นะครับจะเก็บบรรยากาศให้ FG เห็นตอนน้องเด่นนอนเลยแซ่บเนาะอร่อยดีน้ำจิ้มน้ำจิ้มซุกี้ฉ่ำฉ่ำจำเดี๋ยวเอาลำโพงมาเปิดฟังเพลงเบาๆล้ำขนาดเลยลอยขึ้นความกรอบอ่ะได้เรื่องของรสชาติอาหารแล้วก็ได้เรื่องของธรรมชาติเข็มทองอร่อยล้ำขนาดอร่อยกว่าไปกินร้านดังๆเลยนะเพราะว่าเรากินกับบรรยากาศครับล้ำขนาดเลยจิ้มกับน้ำจิ้มซุกี้ครับวันนี้เราต้มกับซอสน้ำดำเนาะก็จะเป็นสีนั้นเดี๋ยวขอน้ำจิ้มซุกี้เทราดแบบชัดๆบีบใส่เลยอันนี้จะกินแบบสไตล์แบบซุกี้ครับจุ๊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 บเจ้มจ้นแน่นอนต้องเวลากัดไปฟังเสียงนะครับนี่คือราดกับน้ำจิ้มซุกี้เกรดดีๆหน่อยนะครับให้ FC นี่ฟังเสียงเอาแล้วกันบางทีก็อยากให้ FC ได้เห็นวิวด้วยอันนี้ใครไม่ชอบก็ไม่ว่ากันนะครับอันนี้นี่คือบอกไว้ก่อนว่าโอ้ยไข่ขาวอยู่ข้างล่างดีกว่านะครับท่านนึงเนี่ยไข่ขาวอยู่เนี่ยไข่เป็ดแบบไซส์ใหญ่เนาะนี่ครับนี่ครับอย่างมาตูมเลยเนี่ยแบ่งใส่ตักใส่ถ้วยเลยเนี่ยดูใครชอบกินอย่างเงี้ยก็คือได้เรื่องเลยนะนี่เดี๋ยวกัดดูดจ้วดทําไปเลยครับรอมเย็นแป๊บนึงเอาเยิ้มๆกันเดี๋ยวผมตักกินอย่างงี้ให้ดูตักปุ๊บนี่ฉ่ำๆแล้วแต่คนชอบนี่นะนี่ดูเยิ้มๆร้อนๆแล้วแต่คนชอบแล้วก็ดูนู่นไปครับผมก็จะนั่งกินข้าวกันแป๊บนึงนะเดี๋ยวว่าลุงเด่นจะไปนอนไหนเดี๋ยวรอติดตามนะครับขอนั่งกินข้าวแบบชิวๆนะเดี๋ยวก็จะเปิดไฟเปิดเพลงนี่แหละก็มีพี่ๆเขาก็มานั่งกินข้าวด้วยกันเนี่ยก็เป็นบรรยากาศแบบอีกบรรยากาศนึงครับนะกินข้าวไปชมทะเลสาบขอเรียกว่าทะเลสาบนะครับที่นี่เขาเขื่อนแม่กวงแต่ว่ามันดูแบบกว้างสุดลูกหูลูกตาตอนเย็นๆก็จะมีพี่ๆเพื่อนๆเขาก็มานั่งกินข้าวกันครับนะบางคนก็มาเล่นนงเล่นน้ำกันเห็นไหมรถกำลังมาก็มีเอาเด็กมาเล่นน้ำก็มีครับดูว่าจะมายกเรือหรือเปล่าไม่รู้มาเล่นน้ำมั้งเนาะแล้วก็หลังรถนี่ตู้ผมก็มีพี่ๆบิ๊กไบค์เขาก็มานั่งกินข้าวเขาก็มานั่งกินข้าวกันพาแฟนมานั่งดื่มเย็นๆสบายสบายชิวๆกันครับนะมีโอกาสมาเชียงใหม่ไม่รู้จะไปที่
ที่ไหนนะก็ลองมาเที่ยวดูครับเขื่อนแม่กวงครับนะผมมาผมก็ต้องแวะเนาะบรรยากาศที่ผมชอบครับโคม19นาฬิกาครับ1ทุ่มก็ยังสว่างอยู่นะเปิดไฟนั่งกินข้าวคนเดียวครับเดี๋ยวก็จะเดินทางละเดี๋ยวเก็บของอีกแป๊บนึงครับบรรยากาศโคตรฟินเลยตอนพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินครับนะเนี่ยดูเป็นยังไงล่ะบรรยากาศโอ้โหคืนนี้ต้องขอขอบคุณ TT Backcamp ที่เชียงใหม่นะครับเช้านี้6โมงกว่าเดินตั้งแต่กระบอกตัวบ้าน6โมง10นาทีครับก็นอนหลับสบายมากดูรถลุงเด่นเละเลยเมื่อวานนี้เปิดอ่ะสตาร์ทรถมาเย็นๆนะครับหลับไปตีหนึ่งครึ่งตื่นมาร้อนมากเลยต้องมาเปิดแอร์นอนเมื่อคืนนะเปิดฝาท้ายเปิดแอร์หลับสบายครับเช้านี้เดี๋ยวจะไปอาบน้ำที่ PT Backcamp มีรถพี่ๆเขาอาบน้ำกันอยู่ตรงนี้นะครับนะก็เดี๋ยวเช้านี้มีภารกิจต่อนะลองรอติดตามใน EP ต่อไปครับว่าเราจะไปไหนต่อเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้ขอตัวไปแล้วครับสวัสดีนะครับขอบคุณพี่ทีแมคแคมป์นะครับสะดวกบริการให้กับพี่น้องนักเดินทางครับรถเมื่อคืนรถ10ล้อรถอะไรจอดเต็มนี่หมดเลยนะครับนี่ไปกันแล้วนะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับรุ่นนอนออนทัวร์กับครัวลุงเด่น